มาดูกันที่พระเอกกันบ้างดีกว่าณเดชน์คูกิมิยะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อีเวนต์ยังไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยเจอหน้าณเดชน์เลยแฟนๆบอกคิดถึงไม่เป็นไรจ้ะเพราะหนุ่มแบรี่ไม่ปล่อยให้รอนานนะจ๊ะไลฟ์สดค่ะเป็นคอนเสิร์ตแบบมินิคอนเสิร์ตไปเลยแล้วกันนะคะบอกเลยว่าโอ้ยฉ่ำปอดเลยจ้านี่ชื่อไลฟ์เขาก็เก๋นะไลฟ์ณเราบายณเดชน์เออแฟนๆก็จะแบบว่าไลฟ์ณเราอ่ะเออเหมือนพี่แบบหยอกๆร้ายณเราเออค่ะอ่ะแล้วคือตั้งอกตั้งใจมาอย่างดีนะคุณผู้ชมอุปกรณ์เนี่ยพร้อมมากเลยแหมดูมีการเซตชงเซตฉากด้วยก็ร้องเพลงโชว์ไปเลยค่ะไหนๆช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกอีเวนต์ได้เจอแฟนคลับนะกลัวจะคิดถึงกันจัดเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งพี่แบร์เขาจัดให้หมดเลยเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างกันสักหน่อยนะคะร้องเองเล่นกีตาร์เองเพลงแค่มีของพี่พลพลค่ะแต่ชีวิตก็ยังวนวายยังไม่พอดียังไม่พอใจถึงมีหนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดีอุ้ยฟังแล้วหนาวขยับได้ความอบอุ่นค่ะแล้วแหละมากอดฉันทีนะจ๊ะเออหน้าก็ดีเสียงก็ดีครบเครื่องเหลือเกินเพราะคุณเอ้ยแล้วนี่คุณผู้ชมดูนะคะลุคใหม่เนี่ยกร้าวใจเหมือนกันนะไว้นงไว้หนวดเห็นแล้วมันแบบอื้อจั๊กจี้อ่ะแบบเนี้ยพี่เคยบ้างมั้ยแบบมีคนไว้นงไว้หนวดเลยพี่แจ็คมีไม่เคยเลยค่ะมีแต่พี่วินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านไว้หนวดเหมือนกันเออนะคะแต่ว่าพี่ณเดชน์หล่อหล่อหล่อคุณเค้าเนี่ยไม่ได้โชว์แค่น้ำเสียงอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเค้าโชว์นี่ด้วยแหวนวงพิเศษอ่ะคุณผู้ชมไหนมาดูกันหน่อยซิแหวนปิ้วๆๆไงเล่าให้ฟังว่าพิเศษยังไงแหวนวงนี้ณเดชน์เพิ่งจะใส่โชว์ใน IG ค่ะแล้วก็แท็กไปหาสุดที่รักน้องยาย่าด้วยน้องยาย่าวันเออวันที่ไลฟ์ใน Facebook นั่นแหละแฟนๆก็ถามว่าอุ๊ยแหวนที่นิ้วพี่แบรี่เนี่ยเป็นแหวนเป็นใจจากน้องยาย่าเปล่าเดี๋ยวไปฟังคำตอบเต็มๆจากพี่แบรี่เลยค่ะนี่พี่ย่าซื้อให้ครับพี่ย่าทำให้นี่มีวงเดียวในโลกครับผมนี่มีวงเดียวในโลกครับผมนี่มีวงเดียวในโลกครับผมแล้วถ้าสังเกตดีมีลูกแพะด้วยนะฮะปีเกิดผมนะฮะมีมะแม่ฮะนี่ดิฉันก็จ้องอยู่แหมใส่แหวนนิ้วชี้ไงคิดว่าใส่แหวนนิ้วนางอะไรอย่างเงี้ยเออบอกใส่แหวนนิ้วชี้จะมีเดชอำนาจบารมีเออนะคะแล้วก็แบบเป็นปีเกิดของตัวเองด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ให้เพื่อความสวยงามแล้วก็เสริมสิริมงคลแบบนี้ด้วยของขวัญก็ถูกใจนะรู้ใจกันจริงๆเลยนะคะอย่ายากกันนะเดชเนี่ยใช่เห็นเขาปล่อยแสงด้วยนะครับปิ้ว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 เออนะคะคุณผู้ชม